จากบ้านเรามาก็ผ่านไอคอนสยามด้วยนะคะคิดว่าน่าจะมี2แบบแบบแห้งและแบบน้ำนะคะเดี๋ยวหาพนักงานอีกทีนึง okay. แล้วก็มีพวกของย่างด้วย oh. พวกสะโพกไก่ผีกลางถึงไก่ย่างอะไรแบบนี้ค่ะน่าลองมากเครียดค่ะเครียดเครียดเรื่องอะไรปลาเครียดเรื่องอะไรเครียดว่าจะเพิ่มอะไรดีค่ะท็อปปี้เอาโคสลอแล้วก็กิมจิค่ะลิ้นวัวครับใหญ่ชาวนาหมูมันฉิงหูมากหวังสั่งอะไรไปลืมตอนนี้ชุลมุนมากครับขมักขม้นกับการสั่งโอ้โหนี่ก็ไม่ยอมนะสั่งแล้วสั่งอีกแว่นครับจะกินอะไรเยอะอ่ะไม่ได้เยอะเลยวันนี้ก็แบบปกติปกติไม่แล้วคิดไงกินลิ้นวัวก็เราพูดเก่งอยู่แล้วนะปกติอ่ะเราจะกินลิ้นวัวอีกเหรอปกติรู้รสลิ้นตัวเองแล้วอยากรู้ลิ้นวัวบ้างว่ารสเป็นยังไงวุ่นวายเลยครับตอนนี้สั่งอะไรใจเย็นๆด้วยเยลิมเยลิมตอนนี้เต็มไปหมดแล้วโปรแกรมเต็มไปหมดแล้วแก๊งเราไม่ผิดหวังจริงครับสมชื่อรายการครับเยลิมขี้แดกคนนะคะแล้วก็ต่างคนต่างสั่งเลยอะค่ะสั่งกระจุยไปหมดเลยไม่อันนี้คือแบบว่าเรื่องน้ำอะยังเราไม่ลงตัวว่าตอนสั่งก็ดูยิ้มแย้มอะเดี๋ยวดูตอนคิดเงินอะปาดเหงื่อซ้อมอะซ้อมปาดเหงื่อซ้อมกินฟรีครับเอ้ยกินฟรีเพราะอะไรอะฮะเพราะอะไรเยลิมขี้เหลียงกระดานดำให้เขียนระบายเขียนอยู่เลยกำลังเขียนอยู่เลยเอาแล้วครับเด็กสนเอาแล้วนี่อะไรจะบอกอะไรอ่ะเขาให้สลักหรือระบายอะไรก็ได้บนกระดานนะครับแล้วก็เสร็จเยลิมแล้วช่วงโปรโมท PR โอ้เขียนซะเลยนี่เขียนญี่ปุ่นนี่เขียนนี่ก่อนอาหารมาสั่งน้ำมีน้ำชานะคะอันนี้ปลาสั่งอะไรน้ำชันมีฉูดด้วยนะคะน้ำชันสั่งชาชาสั่งชาแล้วชิมชาพอไปเลยจะบอกว่าที่นี่ก็ต้องมีเครื่องดื่มด้วยนะดื่มในที่นี้หมายถึงว่ามีแอลนิดนึงคือจบที่เดียวอ่ะกินเสร็จก็ที่เดียวเลยโอเค yes ไม่ได้อวยนะแต่ว่ามันไม่เหมือนที่อื่นอธิบายรสชาติเป็นยังไงอ่ะคื
มันไม่ได้หวานแหลมอ่ะมันเหมือนมันเป็นผลไม้จริงๆอ่ะไม่ได้แบบเป็นน้ำจากแบบจากขวดหิวแล้วมาแล้วอันนี้กิมจินะคะอันนี้หมึกคาโกะชอบอันนี้มากๆเลยซ่ามันซ่าซ่าเหมือนคนสั่งค่ะหนูไม่ได้สั่งบูเบอรี่บูเบอรี่ตักตักแยกครับตอนนี้ก็ตักเริ่มจะชิมใครตักคนแรกก็โชคดีฝั่งนู้นก็มาเสิร์ฟแล้วครับเริ่มไล่มาเสิร์ฟแล้วข้าวหน้าเนื้อเดี๋ยวไปดูข้าวหน้าเนื้อก่อนนะอ่ะเป็นไงรสชาติไม่ค่อยหวานหนูกินพันมาด้วยก็มีข้าวรู้สึกอร่อยค่ะพี่อร่อยอร่อยไปดูตัดภาพไปดูข้าวหน้าเนื้อข้าวหน้าเนื้อหนึ่งเมนูครับเนื้อย่างซอสต้นตำรับเมนูเนื้อโอ้โหเมนูเริ่มมาทุกคนเริ่มกินแต่เยลิมยังดูดอยู่อร่อยป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะอะไรครับกลิ่นครับหรือว่าคนไม่มีกลิ่นเลยต้องกินกลิ่นเนื้อซอสต้นตำรับแล้วมันเอามาจากจานตัวเองด้วยไปหยิบของเขามาถึงเวลาหยุดก่อน มาอีกแล้วครับผมอันนี้แกงราเมงครับครับผมมาแล้วน้ำซุปกระดูกครับที่นี่อันนี้เพิ่มหมูเพิ่มไข่มาแล้วของเยลิมครับมาเซซาบะมาเซซาล่ะอุ้ยน่ากินน่ะโทษแต่ว่าไม่มีผิดก็ใส่นี้ไปแล้วกันน้ำมันงาโอเคอารมณ์เหมือนข้าวเกาหลีอ่ะมิงบับเหรอเออเหมือนมิงบับเห็นมาเซโซบะแล้วอ่ะคิดถึงอันนี้เลยอ่ะบะหมี่ที่ญี่ปุ่นอ่ะสถานีโอเอโนะอ่ะแบบชามใหญ่มากเลยนะทุกคนถ้าเกิดใครได้ไปโอเอโนะอ่ะจะมีบะหมี่ร้านนึงอ่ะจะเป็นแบบเป็นบะหมี่แห้งไม่ใช่บะหมี่เลยเขาเรียกว่าอะไรวะราเมงแห้งอร่อยมากตอนนี้เราจะบุกไปชั้น2ครับเขาบอกมีระเบียงเราจะไปดูว่าระเบียงวิวเป็นยังไงบ้างโดย2หนุ่มอ้วนผอมจอมซ่าจะกลายเป็นบาร์วันนี้พอดีร้านเพิ่งลองเปิดดูครับแล้วก็มีแผนจะขยับใหญ่เอาแล้วครับไม่ได้ธรรมดาแล้วครับตอนนี้วุ่นวายแล้วครับเลี้ยงใหญ่แล้วครับตอนนี้เชฟเลี้ยงใหญ่แล้วครับมันจะมีแบบมีมะนาวมีโซดามีสไปซ์แล้วก็มีวอดก้าแล้วก็เวลากินก็บันเทิงมากร้านนี้บันเทิงมากอยากให้ทุกคนที่ดูคลิปเรานะคะมาที่ละคันโตเลยค่ะเอาแล้วครับตอนนี้เป็นค็อกเทลเล้าแล้วเยลิมขี้แดกทำให้เขาวุ่นวายไปหมดแล้วครับเอาละครับตอนนี้บาร์เทนดี้กำลังปรุงงานปรุงครับ yes. โอ้โหนี่ร้านอาหารหรือค็อกเทลเล้าเนี่ย ยอดนะได้ฟิลสุดๆ
ย่างของเราครับน่ากินสุดๆอะไรบ้างมันมีอะไรบ้างไก่ของไก่กับไก่ต้นหอมต้นหอมญี่ปุ่นญี่ปุ่นอีกแล้วอ่ะหอมญี่ปุ่นเดี๋ยวเราชิมสุดท้ายสรุปร้านนี้วันนี้เรากินไปทั้งหมดเรียบร้อยนะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะราเมงก็ราคาแบบ129 145อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่ร้านเนี่ยเขาก็จะมีแบบมีบาร์เครื่องดื่มแล้วก็มีราเมงเนาะเก่งมากเลยนะคาทงคาสึราเมงอร่อยมากอร่อยเซนชอบเซนมากเลยเป็นกันเองนะเออเจ้าของร้านเป็นกันเองเลี้ยงด้วยจะบอกว่าเขาเป็นสถาปนิกนะคะทุกคนที่อยู่ในร้านเนี้ยที่เป็นเจ้าของที่ทำราเมงทั้งแบบปิ้งย่างอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นสถาปนิกค่ะโอเคแล้วก็ที่เนี้ยอยากจะแนะนำถ้าเกิดใครแบบมาแถวๆนี้นะคะถนนมิตรภาพอะค่ะอยากให้แวะร้านคันโตค่ะร้านจะใกล้ๆอะไรซอยอะไรเนี่ยซอย4ซอย4บอกว่าร้านจะกันเองมากเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะขยายร้านเพิ่มแล้วยังไงลองมาติดตามชิมกันได้นะคะแต่ต้องดูติดตามช่องเราก่อนกับช่องเยลิมขี้แดกแดกทุกอย่างยกเว้นขี้เอาใหม่สนับสนุนโดย Coffee Camp กาแฟของคนชอบแคมป์